ทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกร่วมสรุปถอดบทเรียนไทยรับมือวิกฤตโควิดสำเร็จจาก5ปัจจัยได้แก่1มีการสนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูงที่กำหนดนโยบายประเทศ 2. ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งจากการลงทุนในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและระบบปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องกว่า40ปี 3. มีความร่วมมือเชื่อมต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมการศึกษาและอสม. 4. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและชุมชนและ 5. มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการตัดสินใจเตรียมแถลงในเวทีโลกปลายเดือนพฤษภาคมนี้พรรคไทยสร้างไทยเปิดตัวจอห์นนี่แอนโฟเน่ประกาศลงส.ส.ขออาสาเป็นผู้รับใช้ประชาชนหวังใช้ประสบการณ์36ปีในวงการบันเทิงดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงครบวงจรขายศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกเผย8ปีได้เรียนรู้รัฐประหารไม่ใช่ทางออกของประเทศขอลงเลือกตั้งพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางประชาธิปไตยนายปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารหญิงสาวอายุต่ำกว่า18ปีที่สน.ห้วยขวางโดยเหตุเกิดเมื่อปี2562ระหว่างขับรถไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าขณะที่ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มในวันที่6พฤษภาคมนี้หลังมีผู้มาร้องทุกข์และตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงตำรวจเปิดยุทธการเรือมนุษย์บุกทลายขบวนการค้ามนุษย์หลอกทำงานบนเรือประมงเผยกระบวนการมีนายหน้าคอยจัดหาเหยื่อที่ส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดนั่งรถไฟมาหางานทำในกรุงเทพจะถูกหลอกพาไปส่งให้เจ้าของเรือประมงแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครจากนั้นเจ้าของเรือจะนำเหยื่อลงเรือประมงออกนอกเขตน่านน้ำไทยไปทำประมงในเขตมาเลเซียถูกบังคับให้ทำงานหนักมีเวลาพักวันละไม่เกิน4ชั่วโมงบังคับให้เสพยาเสพติดจนเหยื่อต้องยอมอยู่ในความควบคุมหากคนใดไม่ยอมจะถูกทำร้ายทุบตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยปปส.ขอเพิ่มอำนาจเป็นพนักงานสอบสวนวันขยายผลยึดทรัพย์คดียาเสพติดเร็วขึ้นหลังมีหลายคดีค้างอยู่ที่พนักงานสอบสวนแนะส.ส.เสนอแก้ไขกฎหมายโดยอยากให้แก้ไขกฎหมายเสร็จก่อนเดือนมีนาคม2566หวังยึดทรัพย์คดียาเสพติดได้ตามเป้า10,000ล้านบาท